าวมาทำส้มตำแตงโมใส่ปลาป่นเข้าไปหน่อยนึงนะคุณเอ้ยแซ่บนัวนะคะกินกับปลาล้านะคะความอร่อยนัวนี้นี่โอ้ยได้ไหมได้ไหมได้เลยฉ่ำด้วยโอ้ยโดนไหมโดนไหมโดนโดนนี่นะคะแล้วพี่เอบอกเทคนิคไว้ละล่ะว่าต้องกินเปลือกก่อนนะเปลือกจริงๆแล้วอย่าทิ้งนะนะอย่าทิ้งคุณเล่าไปก่อนคุณมีดีอะไรตรงนี้บอกเลยคุณมีดีอะไรตำแตงโมปลาป่นนี่เมนูใหม่อันนี้ว้าวมากนะบอกเลยร้านอ่ะส้มตำนิวแซบสุดซอยค่ะต้องสุดซอยด้วยนะคะเป็นร้านเด็ดในตัวเมืองพิษณุโลกซึ่งไอเดียนี้ดีงามคุณนิวนการดาอธิคมธนาภูมิเจ้าของร้านเล่าให้ฟังอย่างนี้จุดเริ่มต้นของเมนูนี้อุ๊ยทำไมเจ้าของก็แซ่บสวยดูสิน่ารักน่ารักนะคะเธอบอกเธอไปเห็นเมนูนี้จาก YouTube ก็เลยประยุกต์ให้เข้ากันกับปลาล้าต้มที่ร้านเธอทำเองคือวิธีการเนี่ยง่ายๆนะคะเอาแตงโมที่มีเนื้อกรอบแน่นแช่ตู้เย็นก่อนให้มันฉ่ำๆเย็นๆนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสตามไปด้วยปลาป่นถั่วคั่วกุ้งแห้งมะนาวเสิร์ฟมาเลยแบบนี้ในจานสังกะสีย้อนยุครองด้วยใบตองโอ้โหมันได้มันโดนจริงๆนะคะแล้วเวลาทานนะคุณเอ้ยแตงโมจิ้มกับน้ำราดน้ำมันจะเข้าเนื้อมากรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆเย็นๆสดชื่นจานนี้นะ60บาทตายแล้วถูกนะคุณโอเคเลยโอเคแตงโมแดงฉ่ำมากนะคะนอกจากนี้ยังมีส้มตำอีกหลากหลายให้เลือกนะมีตำผลไม้ตำฤดูกาลใดๆก็ตามที่ร้านของเธออ่ะน้องนิวเนี่ยใช่ใช่40บาทเองพี่เอใช่ใช่ใช่แล้วน้องนิวเขาบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขายของชำที่สถานีขนส่งจ้ะแต่เธอชอบกินส้มตำมากแล้วเมื่อ5ปีก่อนนี่ก็ลองเปิดขายส้มตำในบ้านของสามีร้านเนี่ยอยู่ลึกสุดซอยมีโต๊ะอยู่8ตัวแล้วลูกค้าต้องการก็คือบริการตัวเองอะนะช่วยกันทำกับ2คน2สามีภรรยาโดยที่ไม่มีลูกจ้างเลยแล้วก็ทำกันมาเกิดจากความชอบกินจริงๆเนี่ยไอ้แตงโมปลาแห้งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าพี่ไม่เคยกินจริงๆที่จะตำแล้วมีน้ำปลามาราดแบบเนี้ยมันฉ่ำจริงๆนะพี่เห็นแล้วแบบได้แล้วแตงโมเมื่อกี้แดงสุดๆเลยอ่ะใช่คุณรสชาติของเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะชัญญาเขาบอกว่าแบบนัวจัดจ้านถึงเครื่องใช่ค่ะลูกค้าก็บอกต่อกันผ่านโซเชียลแบบนี้นะคะตอนนี้ใครๆอยากไปชิมแล้วล่ะเพราะว่าตัวแม่ค้าเองก็การันตีนะบอกเมนูทุกอย่างทำด้วยใจนะคะเหมือนทำให้คนในบ้านกินแบบนี้พี่เออะไรอย่างนั้นนี่ตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ทีเด็ดแล้วล่ะคุณไฮไลท์ทีเด็ดคุณครับเรื่องจริงนะครับแล้วตอนนี้เขาวิเคราะห์เขาวิจัยกันออกมาแล้วว่าวิจัยเลยเหรอเปลือกแตงโมฮะจริงๆแต่คุณต้องขูดเอาสีเขียวมันออกนะแล้วก็อีตรงเปลือกแตงโมเนี่ยจริงๆแล้วเราทิ้งแต่เขาไม่ต้องทิ้งคุณจะไปแกงก็ได้จะไปสับแทนมะละกอก็ได้เหรอมันช่วยอะไรช่วยอะไรมันช่วยสมรรถภาพจริงๆนี่ไม่ได้ทะลึ่งนะคุณผู้ชมไม่ได้ทะลึ่งเอคุณสับไปหางานวิจัยมานะครับไปชิมดีกว่าไปชิมแตงโมไปชิมแตงโมครับแล้วเผื่อแผ่ไปถึงเปลือกแตงโมด้วยนี่นะคะร้านเนี่ยอยู่สุดซอย5ถนนสิงหวัฒน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกแต่อยู่ดีๆเดินดุยๆดุมๆเข้าไปเนี่ยเขาไม่ขายนะต้องจองก่อนสักนิดนึงนะคะร้านเปิด11โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3ครึ่งนี่หมดแล้วจันทร์ถึงศุกร์นะคะเที่ยงตรงเนี้ยไปได้บ่าย3ครึ่งไปได้แต่ว่าเกินจากนั้นไปไม่ได้นะหมดของหมดนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากจะโทรไปจองก่อนดูในเพจปักทองต้องรู้ได้เลยค่ะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม